น้องออนมาเมื่อไหร่ฮะสักพักแล้วค่ะงานยุ่งเลยเหรอคะก็นิดหน่อยจ้ะแล้วเรื่องแม่บ้านน่ะพี่ดูจะไม่เปลี่ยนจริงๆหรอคะเนี่ยไม่มีการไล่ออกอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงน้ำถ้าพี่วิตัดสินใจแล้วก็แล้วแต่พี่วิแล้วกันค่ะออนก็แค่เป็นห่วงไม่อยากให้มีปัญหากับคนแบบนี้มีคนที่ควรจะไล่ออกกว่านวลตั้งเยอะแยะพี่ยังไม่ทำเลยกับแค่แม่บ้านคนเดียวไม่ต้องห่วงอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะพี่วีเนี่ยใจดีจังเลยนะคะออนชอบอยู่กับคนใจดีที่สุดเลยค่ะใครก็ชอบอยู่กับคนใจดีทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่ามันเอาเปรียบง่ายแล้วเมื่อไหร่ที่คนใจดีอยากจะลองเห็นแก่ตัวขึ้นมาบ้างก็จะถูกมองหาว่าเป็นคนเลวเป็นคนเรื่องมากขึ้นมาทันทีแปลกดีไหมล่ะคะพี่วีไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกค่ะออนดูก็ไม่แน่นะคะเมื่อไหร่ที่หมดความอดทนขึ้นมาความเลวมันอาจจะผุดขึ้นมาให้เห็นบ้างก็ได้จริงไหมคะลูกไม่หรอกครับคุณไม่ใช่คนแบบนี้ฉันก็หวังค่ะว่ามันจะไม่ไปถึงจุดนั้นคือที่ออนมาหาพี่ดุษวันนี้ออนมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าพี่วิอยากจะช่วยแนะนำด้วยเนี่ยออนก็ยินดีนะคะเรื่องอะไรเหรอจ๊ะคือว่าพี่ถาอยากให้ออนหางานทำค่ะคือออนก็บอกแล้วนะคะว่าออนจะทำธุรกิจแต่ว่าพี่ถาก็กลัวว่าออนจะมีประสบการณ์ไม่พอเพราะว่าออนก็ไม่ค่อยรู้การตลาดของไทยด้วยค่ะจะเป็นอะไรไหมคะถ้าออนจะขอมาเป็นผู้ช่วยของพี่รุตก่อนออนจะได้เรียนรู้เรื่องการตลาดจากพี่รุตไปในตัวแล้วพี่รุตก็จะได้ไม่ต้องทำงานในวันหยุดแบบนี้ค่ะพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะคะพี่กำลังหาผู้ช่วยอยู่พอดีเลยจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะแต่ว่าพี่วีจะว่าอะไรไหมอะคะพี่วีเขาเป็นคนตัดสินใจหลักเกี่ยวกับเรื่องในบ้านก็จริงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานของพี่พี่วีเขาเคารพการตัดสินใจของพี่ใช่ไหมครับค่ะงั้นออนเริ่มงานได้เมื่อไหร่เหรอคะตอนนี้เลยดีไหมคะยังน้อยออนก็จะได้รู้ด้วยว่าหน้าที่ของออนมีอะไรบ้างดีไหมคะได้จ้ะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงอีนั่นจะมาเป็นผู้ช่วยคุณผู้ชายจริงๆเหรอคะพี่กำลังหาผู้ช่วยอยู่พอดีเลยจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะทำไมคุณผู้หญิงไม่พูดไปเลยล่ะคะว่าไม่ได้อ่ะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงพูดไปเลยสิคะถ้าคุณพูดยังไงคุณผู้ชายก็ต้องฟังอยู่แล้วอ่ะคุณบอกไปเลยค่ะว่าคุณไม่ยอมการตัดสินใจของพี่ใช่ไหมครับคุณพูดไปเลยสิคะคุณผู้หญิงทำไมคุณผู้หญิงไม่พูดไปล่ะหยุดสั่งฉันสักทีฉันไม่ได้ขอความเห็นจากเธอขอโทษค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องอะไรล่ะคะก็เรื่องที่ออนขอมาเป็นผู้ช่วยของพี่รุตไงคะก็ถือว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจดีนะแค่น่าสนใจเองเหรอคะ
พี่รุตก็ตอบตกลงออนเลยไม่ใช่หรือไงก็มันเป็นวิธีที่น้องออนเสนอมาจะให้พี่ปฏิเสธได้ไงล่ะเพราะว่าพี่รุตชอบต่างหากค่ะที่ออนทำแบบเนี้ยเพราะว่าออนเป็นคนลงมือทำเลยไม่ทำให้พี่รุตดูไม่ดีใช่ไหมคะต่อไปเนี้ยพี่รุตก็บอกทุกคนได้อย่างไม่น่าเกลียดแล้วนะว่าออนคือคนที่มาช่วยงานเพราะฉันสองคนก็ช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกจะไปคุยยังไงอีนั่นมันยังไม่กลับเลยงั้นแกอยู่เป็นเพื่อนวีก่อนนะผัวไลน์มาตามแล้วว่าสงสัยหิวข้าวเพนนี่ผัวแกหรือลูกแกเนี่ยต้องไปป้อนข้าวด้วยป่ะเออนาวีกลับก่อนนะทำดีๆนะวิถามจริงๆเหอะกี่ครั้งแล้วที่แกต้องมาปวดหัวแบบเนี้ยแล้วแกต้องปวดหัวเรื่องแบบนี้อีกสักเท่าไหร่วะวิแกว่าฉันโง่ไหมวิแกเป็นถึงด็อกเตอร์นะวิถ้าแกโง่บนโลกนี้ก็คงไม่มีใครฉลาดแล้วมั้งแต่ถ้าแกยอมแบบเนี้ยฉันก็ไม่รู้นะว่าแกยังฉลาดอยู่ไหมแอบฟังเจ้านายอยู่เหรอจ๊ะไม่มีตาเลยไงก็เห็นอยู่ว่าทำงานเอาเถอะแต่คงรู้แล้วมั้งว่าเดี๋ยวฉันจะมาทำงานเป็นผู้ช่วยพี่รุตต่อไปเนี้ยฉันคงจะเข้าออกบ้านเนี้ยบ่อยหน่อยนะและอีกไม่นานฉันก็คงย้ายมาอยู่ที่นี่คุณผู้หญิงของแกก็คงจะช่วยปกป้องแกไม่ได้แล้วเพราะฉันก็อาจจะมาแทนที่เตรียมตัวหางานใหม่ไว้เลยก็ดีนะเพราะฉันคงใช้เวลาไม่นานหรอกแกไม่มีทางได้มาอยู่ที่นี่หรอกคุณผู้ชายเกรงใจคุณผู้หญิงจะตายคุณผู้ชายไม่ทำอะไรโง่ๆอย่างที่แกคิดหรอกงั้นมาพนันกันดูไหมล่ะถ้าฉันเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แกจะต้องลาออกไปมึงก็ลองเข้ามาอยู่ดิแกจะทำไมฉันอีนี่ล่ะทำไมงงนี่ทำอะไรกันไม่มีอะไรค่ะแต่ดูเหมือนคนใช้ของพี่รุตเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจที่ออนจะมาทำงานที่นี่นะคะแปลกจังนะคะไม่รู้ว่าทำไมคนใช้ถึงมีสิทธิ์ไม่พอใจเรื่องของเจ้านายเดี๋ยวก็ไม่ทราบแบบนี้คงต้องอบรมกันหน่อยแล้วมั้งอบรมเยอะๆหน่อยก็ดีนะคะเพราะอย่างที่ออนเคยบอกอะค่ะวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนวลตามฉันมานี่ผู้ชายคะคุณผู้ชายไม่ควรพาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ที่นี่นะคะนวลฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้มันมากันนะแล้วฉันก็ไม่ได้พาเขามาอยู่ที่นี่ถึงไม่พามาตอนนี้แต่เดี๋ยวมันก็จะเข้ามาอย่าไปเรียกเขาว่ามันนะแล้วถึงฉันจะทำอะไรที่มันมากกว่านี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอแต่คุณผู้ชายก็ควรจะเกรงใจคุณผู้หญิงบ้างสิคะเธอไม่มีสิทธิ์มาสอนฉันนะนวลเธอรู้ไหมว่าตัวเธอเป็นใครอ่ะมีหน้าที่ทำอะไร
ม่ใช่มาขอยุ่งเรื่องคนอื่นเขาแบบนี้หัดเตรียมตัวซะบ้างสิออกไปได้แล้วไปสิงั้นเพื่อนกลับกันแล้วเหรอคะไม่เห็นเหรอคะว่าฉันยังอยู่อุ๊ยโทษทีค่ะมองไม่เห็นแล้วคุณล่ะคะไม่คิดจะกลับอีกเหรอคะอยู่ซะจนคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองเลยนะคะพอดีพี่รุดเขาให้ออนเรียนรู้งานเพิ่มนะคะมีเรื่องต้องเรียนรู้งานเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้กลับไหมพี่วีคะถ้าเกิดออนขอค้างคืนที่นี่เลยพี่วีจะว่าอะไรไหมอะคะโทษนะคะมารยาทสังคมรู้จักบ้างไหมคะออนถามพี่วีค่ะไม่ได้มีประโยคไหนที่ถามคุณเลยนะออนก็คิดซะว่าที่นี่เป็นออฟฟิศสิคะวิ พี่หมายความว่าถ้าที่นี่เป็นออฟฟิศแล้วออนมีงานค้างออนจะนอนที่ออฟฟิศเพื่อทำงานหรือว่าจะยกงานกลับไปทำที่บ้านล่ะคะอะไรที่ควรทำก็ทำแบบนั้นล่ะค่ะแหมพี่วิออนล้อเล่นค่ะพี่รู้ค่ะว่าออนล้อเล่นพี่รู้ว่าออนคงรู้กาลเทศะดีรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเธอจะกลับแล้วใช่ไหมเพื่อนรักฉันจะไปฟ้องขออนุญาตครับท่านมีอะไรเหรออาจารย์อนิรุธเออต่อไปผมน่าจะเรียกคุณว่ารุธเฉยๆแล้วมันจะได้ดูสนิทสนมกันหน่อยเพราะอีกไม่เท่าไหร่คุณก็จะต้องแต่งงานกับลูกสาวผมนะท่านจะเรียกผมว่ายังไงก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วผมก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยของท่านอยู่ดีต่อไปคุณจะต้องเรียกผมว่าพ่อไม่ต้องเรียกว่าท่านแล้วเพราะว่าผมไม่อยากให้คนอื่นเขาคิดว่าผมมาข่มขู่ลูกเขยแล้ววันนี้มามีอะไรอ่ะนั่งสิขอบคุณครับคือท่านทราบใช่ไหมครับว่าคุณลุงของผมเขาทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตขององค์กรต่างๆนะครับรู้สิแล้วมีอะไรอ่ะผมทราบมาจากคุณลุงนะครับว่ามหาวิทยาลัยของเรามีการทุจริตเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่เชื่อมโยงมาจากกระทรวงนะครับจริงเหรอแล้วคุณรู้ไหมว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผมไม่ทราบหรอกครับว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างแต่ที่ผมทราบเนี่ยคือบนเอกสารการเงินนั้นมันมีลายเซ็นของท่านอยู่นะครับเออผมว่ามันจะต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่ๆแล้วคุณลุงของคุณเขาว่าอะไรบ้างอะต่อให้มันเป็นการเข้าใจผิดจริงๆนะครับท่านแต่ถ้ามีคนทราบว่าบนเอกสารนั้นมีลายเซ็นของท่านเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยชื่อเสียงของท่านก็จะเสียหายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็จะเสียหายไปด้วยนะครับผมก็เลยขอร้องคุณลุงเอาไว้ว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครให้ผมมาคุยกับท่านก่อนนะครับฮาลุดไม่ว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าให้วิรู้เรื่องไม่ต้องห่วงนะครับท่านวิจะไม่มีวันรู้เรื่องนี้เด็ดขาดครับขอบใจมากนะที่ช่วยรักษาชื่อเสียงฉันอ
เมื่อไหร่ที่หมดความอดทนขึ้นมาความเลวมันอาจจะผุดขึ้นมาให้เห็นบ้างก็ได้พี่วีเขาเป็นคนตัดสินใจหลักเกี่ยวกับเรื่องในบ้านก็จริงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานของพี่พี่วีเขาเคารพการตัดสินใจของพี่คุณผู้ชายก็ควรจะเกรงใจคุณผู้หญิงบ้างสิคะคนอย่างด็อกเตอร์นิวรุตนี่นะเกรงใจผู้หญิงขอบคุณพี่รุตนะคะที่เอ็นดูออนจ้ะน้องออนไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะรีบแจ้งทางมหาวิทยาลัยให้เขาจัดการให้น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนแน่นู่นแหละแต่ว่าระหว่างนี้ออนสามารถมาเรียนดูงานได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะได้สิแล้วออนก็คงไปไหนมาไหนกับพี่รุตได้โดยไม่มีใครว่าแล้วใช่ไหมคะชอบจังเวลาที่อยากทำอะไรแล้วได้ทำเนี่ยโอ๊ยเป็นอะไรครับอะไรเข้าตาก็ไม่รู้อะค่ะดีขึ้นแล้วมั้งคะคงเป็นแมลงอะไรละมั้งมุกโคตรเก่าเลยทำไมคนฉลาดอย่างคุณผู้ชายถึงไม่ทันมุกอะไรแบบนี้คะดีขึ้นแล้วแบบนี้คงขับรถกลับบ้านเองได้เนาะถ้าบอกว่าไม่ได้พี่ดูใจอ่อนขังที่นี่ไหมอะคะแต่ถึงพี่รุทให้อ่อนก็ไม่ค้างหรอกค่ะอ่อนเกรงใจพี่วิไม่อยากให้พี่วิมองอ่อนไม่ดีแล้วคนอื่นก็จะเอาพี่รุตไปพูดไม่ดีได้อ่อนจะไม่ทำให้พี่รุตดูไม่ดีหรอกนะคะอ่อนสัญญามันใหญ่อ่อนกลับก่อนนะคะฝากสวัสดีพี่วิด้วยค่ะจ้ะขับรถดีๆนะค่ะเชื่อมาเต็มเลยว่ะเดี๋ยวๆๆๆๆไม่ได้ไม่ได้แม็กหมดแม็กหมดแม็กหมดขอแม็กขอแม็กโอ้ยระเบิดอ้าไม่ได้นะเว้ยเซ็งเดี๋ยวบ้านมืดเลยเฮ้ยเอออย่ามาอย่ามาเซ็งเดี๋ยวยิงด้านล่า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 งนะรถถังรถถังไอ้ออฟไปไหนไอ้ออฟไอ้ออฟโอ้ยตายเลยไอ้ออฟมึงไม่ตายในชีวิตจริงมั้ยไอ้เซ็งโอ้ยเจ็บอะไรอะไรเนี่ยแล้วนี่ไปไหนมาตั้งนานเนี่ยผมหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยหิวแล้วทำไมไม่โทรไปสั่งเองจะต้องโทรไปวุ่นวายซื้อกันมาให้ทำไมอ้าวก็คุณไม่ได้ฝากเงินไปผมจะเอาเงินไหนไปจ่ายเขาอะโอ้โหพูดหมาๆนะสิงนะเมื่อวันก่อนเพิ่งให้ไปหมื่นหนึ่งไปไหนหมดหมื่นหนึ่งโอ้มันพอไหมล่ะครับฮะถ้าไม่พอก็ไปหาใช้เองสิเอ้าดูมันคุณซื้ออะไรมาโอ้ยเสงนี่พูดนี่ฟังปะเนี่ยฟังอยู่ปะวะเนี่ยใช่หมูกระเทียมเสงหัดทำตัวเหมือนสามีคนอื่นเขาบ้างได้ไหมฮะอย่างน้อยก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างไอ้ร้านเนี่ยฉันก็เปิดให้ก็ไม่ไปดูไม่ไปคุมช่างฉันนี่ต้องไปคุมช่างคนเดียวแล้วฉันนี่วุ่นทำงานทั้งวันไม่ได้ว่างเหมือนสิงนะที่พูดอะเข้าใจไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาบน้ำล้างมือยังยังอาบน้ำล้างมือปะเนี่ยนี่จะบ่นทำไมไม่เห็นต้องซีเรียสเลยเรื่องแค่นี้เอง